สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Marriage Skelter Part ที่22แล้วนะครับจะเป็นรอบนี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่อเลยนะเนื้อเรื่องบ่เลยเนื้อเรื่องตัวละครนะครับเดี๋ยวจะจีบกันต่อใช่ให้ของกันต่อไปแต่ว่ามีเรื่องนึงที่คิดขึ้นมาได้เพราะว่าผมไม่เคยเอา5ตัวละครนี้ลงมาจากด้านล่างเลยใช่ไหมลงมาจากด้านล่างหมายถึงว่าไม่ได้ลงเอาไปย้ายไปที่แพ็คหลังหรือเอาตัวละครอื่นออกมาเล่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวละครอื่นออกมาเล่นอีกเลยเพราะว่าเลเวลมันคือเล่นอย่างนี้เอาจริงผมรู้สึกว่าเล่นสบายกว่าแล้วก็ลำคาญน้อยกว่าด้วยนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราจะไม่ได้เห็นเลยนั่นก็คือร่างแปลงของคนอื่นแล้วก็ร่างบัตสเกลเตอร์ด้วยซึ่งดูตรงไหนนั้นลืมแล้วเนี่ยไลบรารีถูกต้องโปรไฟล์นี่ทุกคนน่าจะเคยเห็นเรียกว่ายังไม่เคยสิเพราะว่าบัตสเกลเตอร์บางทีก็ข้ามเนอะถ้าเป็นร่างนี่ของแต่ละคนร่างอะไรนะร่างเจโนไซด์ใช่ไหมในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกกันอย่างนี้นะครับของแต่ละคนพวกของกรีเทลมีแบบมันมีหัวเพิ่มใช่แล้วนี่ก็คือร่างนี่ยังมีตัวละครปริศนาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบลัดสเกลเตอร์นี่ย้อนไปเรียกว่าไม่ได้เห็นเลยตอนแรกเอ้าไม่ใช่คอนนั่นเหรอใช้เป็นอะไรปืนใหญ่ล็อกแมนสองข้างนี่ของเกรเทลเท่เลยเท่เลยมีมือมาเพิ่มเราไม่ค่อยได้เห็นร่างบัตสเกลเตอร์ของชาวบ้านเขาเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเล่นดีเกินไปโอเครอบนี้เราจะเหลือคางุยะกับเราจะเหลือคางุยะกับซินเดอเรลล่านะครับเพราะงั้นห้องคางุยะมันเรียงมาก่อนเพราะงั้นคางุยะก่อนเดี๋ยวนั่งวนให้ไปให้ของถูกใจไป20ชิ้นได้นะครับขึ้นมาเลย4หัวใจนะครับแต่ว่ามีอีเวนต์มาแล้วปะในตัวที่เรื่องวุ่นวายจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกคือแล้ววันนี้เรื่องอะไรนะวันนี้เป็นเรื่องนวดช่วงนี้เราปวดไหล่พอดีเลยแล้วทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยจะว่าไปก็เธอไม่น่าจะปวดไหล่นะไม่เห็นทำอะไรเลยนี่ใจเลยเราอะสงสัยเราเหรอที่อยู่ในมือนั่นแบบว่ายาหยอดตาใช่ไหมไม่ใช่ยาหยอดตาหรอกหมายถึงว่าน้ำตาปลอมใช่ไหมคือฟังดูดราม่าก็จริงแต่ว่าไม่ได้นะไม่ใช่ยาอะไรนะซาบอริ7ชุดโดกุの1つ通称天使の涙ですมันเรียกมันคือ1ใน7อุปกรณ์จอมขี้เกียจที่เรียกว่าน้ำตาของนางฟ้าต่างหากล่ะก็ได้นวดให้ก็ได้นะแจ็คคือ物分かりが良くて助かりますแจ็คนี่เรียนรู้เร็วจริงๆเลยช่วยได้เยอะรู้สึกเหมือนโดนผูกมัดตั้งแต่ตอนที่มาทำความสะอาดห้องให้เธอแล้วเนี่ยแต่เอาเธอน่าจะคุ้มอยู่แล้วมั้งตอนนี้เราก็สนิทกันมากกว่าที่เคยแล้วงั้นโอ้ยตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยแจ็คนวดเก่งนะเนี่ยก็ดีเอาละชักรู้สึกแปลกๆแล้วแฮมันเจ๋งเหมือนใจมันเต้นขึ้นมานี่คางุยะฮิเมะทำไมเธอใช้คนอื่นเก่งแบบนี้ล่ะเรื่องนั้นก็ออกจะชัดเจนเพราะเราไม่อยากทำอะไรเองเลยตั้งหากยังไงล่ะหรือก็คืออยากขี้เกียจอยากอู้โอเคแต่ว่าเจ้าจะถามทำไมในเมื่อมันชัดเจนอยู่แล้วเปล่าคือคิดว่าตรงกันข้ามมากกว่าจริงๆแล้วเธออาจจะขี้เกียจเพราะว่าใช้คนอื่นประจำก็ได้แบบนั้นจะทำเราขี้เกียจได้อย่างไรเจ้าเนี่ยยังเร็วไปร้อยปีนะที่จริงเรียนรู้เรื่องแบบนี้โทษทีแล้วกันงั้นทำไมอยากอู้งานอะไรขนาดนั้นล่ะท
ทำไมหรอถามอะไรแปลกๆมาอีกแล้วสิก็คือนั่นคือตอนแรกก็เลยคิดว่าคากุยะฮิเมะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับแผนที่เราช่วยมนุษย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าซาบอริตะคิโมชินิริยูนันเตะอาริมาเซนคือจะขี้คนเราจะขี้เกียจแต่ไม่ต้องมีเหตุผลหรอกโซนันดะหรอกเหรออ๋อสุดท้ายสุดท้ายเหมือนจะไม่ได้คำตอบตรงๆจากเธอเลยฮะวาราวะโนเมนโดคุซากะริวะอากาซึกินโนฟูโดมิไตนะโมโนเดสความขี้เกียจของเราก็เหมือนกับฮูดของอากาซึกินนั่นแหละทุกคนต่างมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นของตัวเองโอยูมอนนะโนคะนะมันใช่เหรอแจ็คซานาตะนิดัตเตะอารุเดโชเจ้าเองก็น่าจะมีใช่มั้ยล่ะความรู้สึกประหลาดๆที่แบบว่าเป็นนิสัยอ่ะนั่นสินะอยากจะปีนขึ้นไปที่สูงรู้สึกเงี้ยจะพูดจะบ้ายังไงดูก็ไม่ต่างกับลิงเลยนี่เจ้าเจ้าไหนๆก็ตอบไปแล้ววันนี้ผมกลับแล้วถ้างั้นอ่ะเอ้าเดี๋ยวสิอะไรคือรู้สึกอยากแกล้งนิดหน่อยคือว่าขอโทษที่หัวเราะไปเมื่อกี้นี้ฮะเออเปล่าผมก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกก็รู้หรอกว่าไม่ใช่คนดีแต่ว่าก็มีบุคลิกที่แตกต่างกับชาวบ้านนะนะเห็นว่าแจ็คว่าง่ายก็เลยลองแกล้งดูหน่อยว่าง่ายนี่มันก็ถึงจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่คนไม่ดีแล้ววะแจ็คแบบเอื่อมไหนต่อเลยรัวๆคากุยะฮิเมะคากุยะฮิเมะอยู่หรือเปล่าทำงานได้แต่ทำงานหมดแต่เอาของที่ต้องการมาให้แล้วเอ๊ะห้องดูไม่เหมือนเดิมไม่อยู่อุ๊ซล้อเล่นน่ะคากุยะฮิเมะไม่อยู่ในห้องเหรอนี่มันประหลาดเกินไปแล้วต้องรีบไปหาเธอแล้วหลังคาเอ้ยลาทุยดาดฟ้านี่เองอะทำไมมาอยู่นี่แล้วเนี่ยเอ้ารถมาทำอะไรอยู่ที่นี่อะยังถอนหายใจไม่เลิกเลยนี่ถอนหายใจอยู่เหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าคงไม่แย่ขนาดนั้นมั้งคือคากุยะฮิเมะมีอะไรเหรออ๋อแจ็คมาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยฟาวนั่นมันคำพูดของทันนี่ตั้งหากก็ไปหาที่ห้องแล้วไม่อยู่ก็เลยนึกว่าเป็นอะไรไปซะอีกก็เลยมาเดินหาอยู่เนี่ยเจ้านี่ก็แปลกจริงนะไม่อยากเชื่อเลยจะมีคนมาตามหาข้าซะด้วยแต่เราซะด้วยแต่สรรพนามใช้ไม่ถูกบางอย่างแปลกๆฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอบางทีมันก็อึดอัดบ้างอยู่แต่ในห้องจริงๆก็ใช่อยู่คือจะรู้สึกอึดอัดตอนอยู่ในเจลก็ไม่แปลกแล้วนะไม่ใช่ฮะจะว่ายังไงดีไม่ว่าจะไปที่ไหนก็รู้สึกไม่มีที่ไหนที่เรียกว่าบ้านได้เลยถึงจะพูดว่าอยู่ในเดอะดอนก็ด้วยงั้นเหรอเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันน่ะนั่นก็เพราะว่าถูกฝืนให้ทำงานหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะไม่เห็นเราเป็นเพื่อนหรือว่าเราเป็นพรรคพวกเลยก็ได้สำหรับคากุยะฮิเมะแล้วเนี่ยการเป็นอะไรนะการเป็นหญิงสาวโลหิตน่าจะเจ็บปวดหน้าดูเลยไม่ใช่เลยไม่ได้หมายความแบบนั้นเหรอบางทีเราก็คิดว่าเรารู้สึกยังมีที่ที่ต้องไปรู้สึกแบบนั้นอยู่แต่ว่าก็ไม่เชิงว่าอยากไปที่นั่นกลับกันรู้สึกอยากอยู่กับทุกคนมากกว่าแปลกเนอะ
そんなことないよ。ไม่หรอก。そうですか。หรอ？ฮะ？เอ้า那么平เราเฉยเลยแต่ว่ากินฮะ？แจ็คคาโกยะ。少しだけここにいてほしいです。ขออยู่แบบนี้สักแป๊บนึงนะ。ちょうどいいです。แม่。部屋片付けてください。หวานหมูใช้ได้เลยวันมูใช่ได้เลยถึงจะยังงงอยู่ก็ตามคาโกยะฮิเมะดูสตานะคาโกยะฮิเมะมีอะไรเหรอช่วงนี้ดูไม่น่าเริงเลยแจ็คมินนาโนโยสยัปปาริโอคาชิกะวะไนเดชโอกะคือไม่พูดกับทุกคนเท่าไหร่แต่ว่ามันแปลกหรือเปล่าพูดถึงเรื่องต้นกำเนิดของเราเหรอทุกคนเองก็ทำท่าร่าเริงเหมือนเดิมแต่ยังไงก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกที่เรารู้ว่าพวกเราเองเกิดมาจากมาเชนน่ะก็เอาจริงเราก็ช็อกอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าบางทีอาจจะมีบางอย่างผิดแปลกกับเราเองก็ได้หรือบางทีเราไม่ควรพูดออกไปกันตอนนั้นปล่อยให้ศาสตราจารย์เป็นคนพูดไปน่าจะดีกว่าเลยไม่น่าจะอย่างนั้นนะคาโกยะฮิเมะคือที่ทุกคนรู้สึกดาวมันไม่ใช่เพราะเธอหรอกไม่ต้องมาปลอบเลยตั้งแต่วันนั้นวาราวะก็ดนวากามามะโอ้ยเต็มนิโมอิวาไนดิสไม่ว่าเราจะพูดเอาแต่ใจแบบไหนก็ไม่มีใครตอบกลับอะไรเลยわらわに気を使っているからなんじゃないんですか？なんかเพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงเราอยู่ไม่ใช่หรอ？わらわが博士より先にみんなに話してしまったから。เพราะว่าเราไปพูดก่อนที่ศาสตราจารย์เขาจะพูด。それは嫌なことなの。แล้วมันไม่ดีหรอ？みんなはきっと君のことを思って。ก็คิดถึงเธอ。当たり前です。ก็ใช่ไง。そんなのみんなじゃないです。มันไม่เหมือนทุกคนเหมือนทุกทีไง。気を使わないでほしいです。ไม่ต้องมาเห็นเป็นห่วงเราอะไรเลย。คือเป็นแบบนี้ต่อไปสักวันทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าลองคิดเผื่อทุกคนดูหน่อยดีไหมไม่ใช่เราก็แค่จะพูดยังไงดีเนี่ยみんなが君のわがままにいつも付き合えって言うの？งั้นจะบอกว่าให้ทุกคนคอยเป็นห่วงเธออยู่ตลอดเนี่ยเหรอみんなだってきっと考えたいんだよทุกคนเองก็อยากคิดเป็นของพวกเขาเองนะให้พื้นที่พวกเขาหน่อยสิทำไมนายถึงพูดอะไรแบบนั้นล่ะฮะเราคุยกับเจ้าไปตั้งเยอะแยะแท้ๆนึกว่าจะเข้าใจซะอีกพอแล้วฮะเดี๋ยวเราคิดเองคนเดียวไม่ต้องมาที่นี่แล้วนะขอโทษคือไม่ได้พยายามจะรีบๆออกไปเลยขอโทษแล้วก็กลับมาเป็นช่วงดราม่าแต่งงอยู่ดีแค่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยขนาดคนเล่นยังงงเลยขนาดมารู้เรื่องมาเยอะก่อนแล้วนะควรจะแค่ฟังเธอสินะว่าแล้วเชเธอเป็นประเภทที่เก็บความรู้สึกไว้ในตัวจริงๆด้วยมันก็ชวนคิดนะว่าคนที่ไม่พูดอ่ะคนที่ไม่พูดอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีจะพูดเขามีแต่เขาแค่ไม่พูดต้องไปบอกคาโกยะฮิเมะให้รู้แล้วคาโกยะฮิเมะคาโกยะฮิเมะเข้าไปนะเพลงดราม่าเชียวยังอยู่ไหมมีธุระอะไรบอกไปแล้วนี่ว่าไม่ต้องมาคือว่านะจะอะไรก็ได้คือสั่งคือแบบเอาแต่ใจอะไรมาหน่อยได้ไหมต้องการอะไรฮะนั่นでもいいからさอะไรก็ได้เลยวากามะมะ言ってダラダラしてよคือก็ช่วยใช้ผมแล้วก็แบบไปขี้เกียจหน่อยได้ไหม何を言っているのかさっぱりわかりませんพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย出てってくださいออกไปเถอะだって
ก็ไซคินโนคิมิวะโตะคังไกะเตะโมโอคาชิโยช่วงนี้คิดยังไงเธอก็ทำตัวแปลกไปนี่นะแปลกวาระวะนะเราเนี่ยนะดโกะกะเดสุกะตรงไหนไม่ทราบจิบุนเดะโชคุดโดะนิโชคุจินิคุรุชิคาริตะโมโนะโมะจิบุนเดะไคชิอิคชิก็ไม่กินบิกกุริชิเตะจะไนคะไปอะไรนะไปลงอาหารก็กินข้าวเองแล้วก็ไหนทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองแล้วบ้างล่ะเธอตกใจทำเราตกใจหมดเลยนะอีกอย่างแถมเก็บห้องเรียบร้อยเชียวแบบนี้ไม่เหมือนคากุยะฮิเมะเลยอ่ะนั่นฟังดูเหมือนเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้แต่แรกเลยนี่นะก็ใช่ไงก็ก็คนที่ไม่ทำอะไรเองก็คากุยะฮิเมะไม่ใช่หรอพูดแล้วเหมือนด่าแต่ว่าแล้วมินนาโนะことが心配だって言ってた本人がเธอก็บอกเองว่าเธอบอกตัวเองว่าเธอเป็นห่วงทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เธอทำให้ทุกคนเป็นห่วงอยู่นะつまりわらわが迷惑だとわざわざ言いに来たんですか？หรือว่าเราเป็นปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็มาใช้เวลาแก้ปัญหาไม่ใช่ที่ผมมาเนี่ยโนโกโตะก็心配なんだよเพราะเป็นห่วงเธอต่างหากซูนาโตะが心配เป็นห่วงเหรอนั่นจ้ะ気持ちがすれ違ってばかりでมีแต่พูดไม่เข้าใจกันแบบนี้มีแต่จะทําให้ความรู้สึกกันเองอ่ะอย่างนี้เราออกไปทําภารกิจกันไม่ได้หรอกこの間ก่อนหน้านี้話を聞かなかったのは謝るขอโทษด้วยที่ไม่ได้ฟังอะไรเลยตอนนั้น君にもっと普通に言ったらだらคือว่าแค่อยากให้เธอดูเป็นเหมือนเดิมปกติ僕なんか変なことผมพูดอะไรแปลกๆไปเหรอ確かにก็จริงそなたの言う通りかもしれませんอาจจะอย่างที่เจ้าพูดก็ได้わらわもどうかしてましたเราเองก็ทำตัวแปลกๆไปかぐや姫かぐや姫นี่เรียกว่าส่งถึงแล้วเหรอそれではわらわはだらだらしますเราจะไปขี้เกียจอีกรอบนึงอย่างที่เจ้าบอกทำตัวให้สบายแล้วฝากให้คนอื่นจัดการน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าสุดท้ายก็อยากขี้เกียจจริงๆด้วยฮะพอรู้ว่ามีใครต้องทำทุกอย่างพอรู้ว่าตัวเองมีเรื่องต้องทำเนี่ยก็ขี้เกียจทันทีเลยก็เลยขี้เกียจดีกว่าแต่ว่าแจ็คそなたにだけは分かってほしいって分かってくれると思ってเรานึกว่าเราอยากจะให้เจ้าเข้าใจอ่ะนะคาโยฮิเมะこんなところにもサボり癖が出たんですねในช่วงเวลาแบบนี้ก็ขี้เกียจดีกว่าเนอะちゃんと言わなければ伝わらないのบางทีก็ต้องพูดนะไม่งั้นมันส่งไปไม่ถึงแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ยังอุตส่าห์มาถึงแบบนี้เราก็ดีใจนะผมเองก็ด้วยตอนนั้นไม่ได้พยายามฟังเลยขอโทษนะคืนดีจริงๆเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าเราอยากจะคอยซัพพอร์ตทุกคนเท่าที่ทำได้自分で言えばよかったな。จริงๆไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงก็พูดเองก็ได้แท้ๆแต่เรากลับไม่ได้ทำแบบนั้นเลยやっぱり慣れないことをするものではありませんね。บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำจนชินนะそんなことないよ。ไม่ใช่หรอกทุกคนのことを大事に思ってるから。ก็แคร์เธออยู่แล้วนี่それにしてもそなたはお人よしですね。แต่เจ้าอะไรนะเจ้าเนี่ยก็เป็นคนใจดีจริงๆเลยนะやつ当たりをしたのはわらわなんですから。ここでわらわに恩を売っておかない手はありませんね。ก็เราเป็นคนตอบสนองไปแบบนั้นเองนี่นะมันก็ควรที่จะそんなつもりはないよ。ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรอย่างนั้นหรอก。君が心配で。คือที่อย่างนี้ก็เพราะเป็นห่วง。そうですか。หรอ？それじゃあ早速。ถ้างั้นก็最近動きすぎていたので。ช่วงนี้วิ่งไปทั่วเลยเหนื่อยมาซาจิโอเนกายชิมัสนวดให้เราหน่อยชิคาตะไนนะช่วยไม่ได้เลยนะโทโจโดอิโอ้ยังอยู่ที่ห้องก็อยู่แต่ที่ห้องเลยนี่หว่าไม่เคยไปไหนเลยโอฮายโยโยอรุณสวัสดิ์คากุยะคอนนิชิวะคากุยะซังอรุณสวัสดิ์คากุยะซังมินาซังมากันทุกคนอีไกโตะคาตะซุยเตะวะเน
ห้องสะอาดกว่าที่เคยเลยเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าใช้แจ็คอีกแล้วอ่ะคือจะว่าไงดีชินไปแล้วนะแต่ว่าก็ยากกันเนี่ยที่ทุกคนมารวมตัวกันแบบนี้เนี่ยอีกอย่างจะยังไงก็ที่ห้องเราซะด้วยก็แหมห้องที่ไอ้ห้องนี้กว้างสุดที่น้ำไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้หรอกเพราะน้องก็ขี้เกียจจะไปนู่นไปนี่เหมือนกันก็ดูจะแฮปปี้ได้เนี่ยเจ้าตัวจะว่าไปสงสัยมาสักพักหนึ่งแล้วคือทั้งที่ใช้ชีวิตขี้เกียจขนาดนี้แต่ทำไมคุณคางุยะไม่อ้วนอ่ะจู่ๆคำถามอะไรเนี่ยก็จริงแปลกหรือว่ามีความลับอะไรหรือเปล่าหรือจริงๆแบบว่าแอบออกกำลังกายอยู่อะไรเงี้ยจะหญิงเจ้าขี้เกียจจะไปทำงั้นได้ไงเราฉันก็ว่าก็ไม่น่าเป็นไปได้นะจู่ๆพูดเองซะงั้นเลยนะเนี่ยแต่เอาจริงๆเราก็อ้วนอยู่นะไม่ดูเป็นแบบนั้นเลยนะใช่แล้วอ่ะไม่เห็นอ้วนเลยจะยังไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่จองงั้นมาดูกันดีกว่าเนื้อฮะเตรียมตัวไว้เลยไม่จริงอะอย่าบอกนะแบบนี้ก็มีด้วยคืออะไรอย่ามองนะเราโกหกหน้าอะไรน่าใหญ่กว่าของฉันอีกเหรอฉันไม่เชื่อหรอกนะเป็นไปไม่ได้คาคุริคิวมิวというやつですわね。คิดยินใช่ไหมที่เขาเรียกว่าซ่อนรูปอ่ะคาโดนะเคนซองวะอิยามิเดชิเตโยแต่ว่าแอบไว้แบบนี้มันไม่ดีเลยนะจะว่าไปやっぱり全然太ってないじゃないですか。แต่ก็ไม่เห็นอ้วนจริงๆเลยนี่นะやっぱり一人が一番いいです。เราอยู่คนเดียวดีกว่าเอาไงดีแต่เราทีนี้คือว่านะเอาเฮ้ยแจ็คฮะเมื่อกี้นี่นายในเวลาแบบนี้ทำไมไม่ดูบรรยากาศแล้วออกไปเล่าเอาก็คือผมไม่ต้องพูดออกไปเลยเอาครับออกก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอ คังยังฮิเมะอยู่หรือเปล่าทำไมเหรอแจ็คเมื่อกี้เสียงใครไม่รู้เคาะบ้านเนี่ยเออหรือว่ามารับคำสั่งจากเราเหรอเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะก็ไม่ใช่หรอกแต่เอานี่คุณอาคาซึกินบอกว่าให้เอามาให้เธอน่ะนี่มันเสื้อเหรอเจ้าตัวบอกว่าไม่เหมาะกับตัวเองก็เลยมีอะไรเหรอของแบบของอาคาซึกินเนี่ยของให้มาดูแบบนี้บางทีอาจจะเป็นการบอกไกลๆก็ได้ว่าให้เราออกกำลังกายบ้างอันนั้นเธอคิดเยอะเกินไปแล้วนะก็ดูสภาพมันก็ดีอยู่เรารับไว้ก็ได้จากที่เธอนอกจากที่ดูแล้วเนี่ยเธอก็ดูแฮปปี้ดีนะงั้นแจ็คเจ้าก็ใส่ให้หน่อยฮะผมนะ
ก็การต้องเตรียมใส่ชุดคนเดียวอะไรอย่างนี้เราลำคาญอ่ะเราขี้เกียจคือเรื่องนั้นมันออกจะนี่ก็ถือว่าเป็นงานของผู้ช่วยเลยนะเอาเร็วเข้าเอาไอ้บอกนี่ก็ไม่ปฏิเสธนี่เราบอสทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยนี่มันขนาดพอตัวเลยนะเนี่ยเหรอเอ้ยเปิดเผยเกินไปแล้วไม่ต้องมองแจ็คอย่าไปมองこれでどうかな。ありがとうございます。思ったより結構いい感じですね。でもこれそのちょっと短すぎるような。短い？何がですか？いやそのなんというか。わらわにしては珍しく部屋から出てみたくなりましたそなたもついてきてくださいえ、その格好で？当たり前です早くなんだか新鮮ですたまにはいつもと違う服を着るのもいいですね。そ、そう、よかったよ。どうかしましたか？うん、なんでもないよ。でキョロキョロしてえ いやそのかぐや姫と一緒だと黎明の中もいつもと違う感じに見えて新鮮だなって変な人ですねそれなら別に怖い顔をする必要はないですかぐやさんあ白雪じゃないですかこんにちは。かぐやさん、どうしたんですか？いつもは着物なのに。やっぱり変ですか？着替えなければよかったです。違います。あんまり素敵なので驚いたんです。それはそれで恥ずかしいです。あの、ジャックさん、なんでそんなにキョロキョロ？違うんだ白雪姫これはそのとにかく多分誤解なんだフレンチですちょっと待ってし白雪姫白雪どうしたんでしょうなんか泣いてましたけどさあなんでだろうねมันไม่รู้สิมันพยายามเซอร์วิสแล้วบ้างแต่แบบว่าผมมองว่ามันก็ควรพูดหรือเปล่าวะแต่โอเคนะครับตอนนี้มันน่าจะคือการเล่นเนื้อเรื่องอันนี้มันไม่ได้ทำให้เพิ่มใช่ไหมโอเคไม่ได้ทำให้เพิ่มงั้นอีกดวงเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นちょうどいいですจ๊ะแจ็คเอาหนังสือตรงนั้นมาให้หน่อยคือเจ้านี่เหรอขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวเก็บกวาดให้นะแต่พูดแล้วก็แปลกนะเนี่ยทำไมเหรอวาราวะのわがままに対してเดี๋ยวนี้何も文句を言わないเจ้าไม่บ่นไม่รำคาญอะไรคำขอของเราแล้วเหรอそういえばพูดไปก็なんでだろう
เออนั่นน่ะสิคิดว่าคงได้ที่ตันじゃないかなชินแล้วละมั้งชินเหรอนั่นเป็นสุบาราชิโกไดเดชูเป็นคำตอบที่ดีอะไรขนาดนี้สมกับเป็นผู้ช่วยของเราเป็นเบ๊そのほめ方全然嬉しくวิธีชมแบบนั้นไม่ดีใจเท่าไหร่เลยนะそれともう一つ聞いてもいいですかเราขออะไรอีกอย่างได้ไหม今度は何อะไรล่ะもしわらわがどこかに行かなければならなくถ้าเกิดว่าเราต้องไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยช่วยห้ามเราหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับที่พูดกันบนดาดฟ้าเหรอคาเกียฮิเมะดโกนิโมอิคุฮิซิโอวะไนโยก็คาเกียฮิเมะไม่จำเป็นต้องไปไหนหรอกคือもしどこかに行っちゃったらถ้าเกิดว่าไปไหนขึ้นมารอบนี้คงไม่เหมือนเดิมอ่ะคาเกียฮิเมะคิดดูแล้วก็ครั้งแรกนะที่เห็นเธอยิ้มแบบนี้下僕の生きがいを奪う趣味はないですから。เราเองก็ไม่อยากทิ้งผู้ช่วยไว้คนเดียวหรอก。そっか。หรอ。だからいざという時は任せました。ถ้ามีอะไรก็ฝากด้วยนะ。どこにも行かないように引き止めるよ。จะคอยห้ามไว้ไม่ให้ไปไหนเลย。โอ้โหสั้นได้ใจ สั้นได้ใจเลยของคังวยะดูความขี้เกียจดีเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวของใครนะของซินเดอเรลล่าแต่จริงๆจริงๆมีเรื่องน่าสนใจอีกนิดนึงก็คือตามปกเรียกว่าปกเกมได้ไหมเรียกว่าตามปกเกมแล้วก็โอเพนนิ่งของเกมเนี่ยตัวละครโผล่มาครบแล้วนะแต่เหมือนยังเหลืออีกห้องนึงครับก็คือห้องขวาล่างสุดที่เป็นห้องดูเหมือนห้องแม่มดหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าใครอ่ะยังนึกไม่ออกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ของไปก่อนแต่ว่าอีเวนต์ของซินเดอเรลล่าไม่ได้อยู่ที่ห้องเลยฮะนะครับเดี๋ยวคงจะอยู่ที่ห้องต่อไปไหนไปดูที่ล็อบบี้มีอะไรอุ๊ยฮึมฮึมฮึมความสกปรกตรงนี้เนี่ยคราบตรงนี้เจอฉันแต่เดียวตายซินเดอเรลล่ากับคางุยะเหรอเนี่ยปกติไม่เห็นคู่แบบนี้เลยฮะถืออย่างนั้นก็เธอเราไม่เห็นเข้าใจเลยเอ้าเรื่องอะไรเหรอซินเดอเรลล่าเนี่ยทำความสะอาดอยู่ตลอดเลยอ่ะทำไมเหรอขำสู้ไม่ได้เพราะว่าที่แบบนี้นะไม่มีค่าหรอกถ้าเกิดมันไม่สะอาดอ่ะอยู่ชีวิตปกติก็เกี่ยวกับเรื่องความสกปรกซะแล้วเออแต่ว่าต้องมาทำความสะอาดอะไรอยู่ตลอดเลยเหรอเนี่ยなんだか自虐の極みですね。พูดว่าไม่สะอาดก็ไม่มีค่ามันดูเป็นมาหรอมาโซหรอこれは面白いことをおっしゃいますわね。มันพูดเอาหาใช่ไหมคะเนี่ยเอาเวรละสิอย่างนี้แล้วก็แย่แน่เลยเราพูดอะไรประหลาดไปงั้นเหรออ๋อคิทเช่นのそこตรงนั้นของห้องครัวยังเปื้อนอยู่เลยนั่นน่ะตรงไหนเหรอผ้าอยู่ไหนถ้างั้นแล้วก็ตรงนี้ก็มีไหนดูอาวุธไม่ใช่อุปกรณ์นั่นคืออะไรกันน่ะอุปกรณ์ชิ้นที่7ของความขี้เกียจเราอุ้งมือแมวยังไงล่ะเนี่ยยืดไปได้ทุกที่เลยบอกโอ้โหช่างสะดวกสบายอะไรเช่นนี้โอ้โหทำได้ไม่เหลียวเลยนะครับเนี่ยเราก็เลยไม่เข้าใจไงล่ะว่าทำไมต้องทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมอะไรได้ขนาดนี้เลยทำให้ทุกที่มันสะอาดยังไงล่ะไม่เคล็ดเท่าไหร่แต่ยิ่งง่ายก็ดีกว่าไม่ใช่หรอเช่นแบบว่าให้แจ็คทำความสะอาดให้อะไรเงี้ยเอ้าเดี๋ยวผมอะนะคุณแจ็คเหรอそれはジャックさんがお気の毒な気がคิดแล้วอย่างนั้นก็สงสารเขานะโอ้ขอโทษเอ้ยไม่ใช่ขอโทษขอบคุณทีที่ชินเดอร์ล่ายังอุตส่าห์คิดอย่างนี้ได้そういうのを無茶ぶりって言うんですのよแล้วไปบังคับให้เขาทำใช่ไหมล่ะแทนที่จะเล่นกับเขาแบบนั้นทำไมเธอไม่ทำความสะอาดเองซะล่ะเราไม่ได้บังคับเขาซะหน่อยジャックは
แจ็คน่ะแค่เต็มใจจะทำงานให้กับเราเท่านั้นเองเริ่มรู้สึกผิดกับแจ็คแล้วแหละก็ make sense นะแต่ว่าที่เจ้าพูดว่าเราทดสอบจิตใจชาวบ้านเข้าอยู่มันคือแบบนั้นเหรออ้าวไม่ใช่เหรออ้าวคือぞうきんならここです。あ、たはパーとかパーよね。ありがとうございます。あ、かっこん。それで違うんですの。なんか、まん、そろ、まん、ไม่ใช่เหรอ。いえ。ラウ。なかなか鋭いですね。เจ้าก็ถือว่าฉลาดดี。แบบมองเฉียบขาด。อ้อ、แล้วก็นี่、ディタジェン、あれな、น้ำยา。あなた意外と気がつきますので。うん、เห็นอย่างนี้、เธอก็คิดถึงผิดคาดเลยเนี่ย。から動かない分。มันก็ถือว่าแลกกันนะเราสังเกตเก่งแทนแลกกับการที่เราไม่ขยับไม่ขยี้อะไรเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองวิธีคิดแบบนั้นก็มีด้วยสินะเนี่ยเออเข้าใจทันทีเลยทางนี้ก็เช่นกันเจ้าเองก็สายตาเฉียบแหลมใช้ได้เลยนะเนี่ยเห็นอย่างนี้มั่นใจในสายตาตัวเองตรงนั้นมีอีกจุดอ้าวไม่ทันรู้เลยอ่ะตายดูชาวบ้านเขาทำงานก็ถือว่าเป็นของดีผ้าแห้งยังมีตรงนั้นอีกนะก็ดูเข้ากันได้ด้วยดีแค่สองคู่นี้การมีเพื่อนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะใช่เห็นเหมือนกันเลยก็ดีแหละคงไม่ต้องห่วงอะไรตรงนี้อ๋อไหนมาดูที่เขตพักผ่อนก็เขตเดียวกันบอกว่าอ๋อซินเดอเรลล่าอ้าวคุณแจ็คบังเอิญจังเลยหึที่มือถือそれはที่อยู่ในมือนั่นอะไรอ่ะอ๋อนี่เหรอこれはこの間手に入れたお菓子ですわอันนี้ขนมที่เพิ่งได้มาคุกกี้というものらしいのですเห็นว่าชื่อเห็นว่าเรียกว่าคุกกี้อ่ะคุกกี้เหรอお菓子なんてよく手に入ったねยังอุตส่าห์ได้มาอีกเนี่ยฉันก็ยังตกใจเหมือนกันเลยอ่ะสงสัยอยู่เหมือนกันเลยว่ามันจะรสชาติยังไงรู้จักคุกกี้นี่นะของดีโอ้ลาบันเซลไม่ได้นะอันนั้นมันของซินเดอเรลล่าเขาลาปูลาปูอยากได้เหรอลาบันเซลชอบขนมหรอでしたら差し上げましたよงั้นก็ให้เลยฮะยัตตาเย้ขอบคุณゆっくり味わって食べるんですのよค่อยๆกินซะล่ะなかなか手に入らないんですからมันของหายากเดี๋ยวนี้อ่ะนะอื้อจ้าแม่ซินเดอเรลล่างั้นใจกันนะซินเดอเรลล่าแจ็คด้วยขอบคุณหลายเอาไปซะละあんなにはしゃいで本当に無邪気な方ですわねเป็นเขาเรียกว่าอะไรความบริสุทธิ์นะเด็กดูเข้าซินเดอเรลล่าเดียวเหรอก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเห็นเจ้าตัวแฮปปี้ดีขนาดนั้นก็ถือว่าดีแล้วล่ะซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเนี่ยคิดถึงคนอื่นตลอดเลยนะเนี่ยใจดีจังเลยไม่หรอกไม่เชิงอย่างนั้นหรอกอย่างที่เห็นคิดว่าเราควรจะใจดีกับคนอื่นไว้ดีกว่าซินเดอเรลล่าเซลฟ์อินโวลฟ์มันคืออะไรสุมิมาเซนเดสวะมันแปลว่าอะไรในที่นี้นั่นเดมาริมาเซนนะขอโทษทีไม่อะไรหรอกสนนาโกโตไนโตมูเกะผมไม่คิดแบบนั้นนะฮะซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าคอยคิดแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขอยู่ตลอดเลยนี่ก็นี่แหละใจดีจริงๆเลยจ็อกซังคุณแจ็คโทษทีฟังดูแบบเวอร์วังไปหน่อยเนอะขอบคุณนะคุณแจ็คเนี่ยคือเป็นคนที่แปลกดีนะหรอคอยฟังความเห็นของฉันอยู่ตลอดเลยด้วยน้องก็พูดแล้วก็สบายใจได้เร็วขนาดนี้เลย初めてお会いしましたよเป็นคนแรกนะที่ทำแบบนี้ได้อะそんな ไม่หรอกพูดเกินไปそうだ
อ๋อใช่確かポケットのถ้าจะไม่ผิดในกระเป๋าฉันあったอ๋อนี่ไง実は僕もจริงๆผมเองก็ちょうど手に入れたんだเพิ่งได้มาพอดีเหมือนกันอ่ะนั่นมัน確かチョコレートでしたかしらช็อกโกแลตใช่มั้ยนะอุ๊ยมันเหมือนหน้าแถมเป็นทรงดอกไม้ซะด้วยน่ารักจังเลยอ่ะอืมอันนี้มรับไปคือรับไปหน่อยได้หรือเปล่าฮะแต่ว่าจะดีเหรอคือไหนๆก็ได้มาแล้วนี่จะว่าไงดีล่ะคือมันน่าจะเหมาะกับซินเดอเรลล่ามากกว่าผมมันฮะเพราะงั้นก็เลยอยากให้รับไว้ขอบคุณนะคุณแจ็คดีใจมากเลยอุ้ยน่ารักจังเลยไม่เคยเห็นซินเดอเรลล่าแฮปปี้ขนาดนี้มาก่อนเลยฮะเอ้าซินเดอเรลล่ากับสโนไวท์แล้วก็เกรเทลเนี่ยดูจริงจังกันทั้งหมดเลยทานอาหารมีคาโลรีというものがあってこれがおしゃれとは密接な関係がありますのよอาหารน่ะทุกอย่างรวมอะไรนะสิ่งที่กินได้น่ะย่อมมีแคลอรี่อยู่ตลอดแล้วเพราะงั้นซึ่งมันส่งผลต่อแฟชั่นมากๆอย่างนี้นี่เองไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยมันเกี่ยวกันยังไงเหรอเนี่ยก็ถ้ารับแคลอรี่มากเกินไปก็อ้วนนะสิช่างน่ากลัวเลยขนาดนี้น่ากลัวจริงๆด้วยอะเดี๋ยวต้องเลือกกินหน่อยแล้วไม่ใช่คำว่าเลือกกินไม่ได้ต้องแบบว่าต้องระวังในการกินไม่เห็นเข้าใจจริงๆด้วยการอ้วนมันเกี่ยวกับแฟชั่นตรงไหนกันนะก็ไงจะก็แง่สิเดี๋ยวสิการรักษาหุ่นให้ดีไงนะถึงจะได้เราจะได้สนุกกับการแบบแต่งตัวแฟชั่นไงนั่นน่ะสินะต้องลดน้ำหนักแล้วแล้วการมีแฟชั่นเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนเหรอตอนนี้ฉันหาเหตุผลไม่ขึ้นเลยอ่ะอ๋อสอนเกรเทลเรื่องแฟชั่นอยู่สินะเนี่ยอันนี้น่าจะยากกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีเป็นธรรมชาติเดิมอยู่แล้วน่าเสียดายนะอันนั้นไม่น่าจะมีอ่ะของฉันน่ะมันไม่ใช่ของที่จำเป็นในการเอาตัวรอดเลยนี่พูดอย่างนั้นมันก็เจ๊งหมดเลยสิทำไมไม่เข้าใจล่ะเนี่ยฉันอธิบายไม่ได้ผลเหรอเนี่ยเอ้ารวมกัน3คนคุยอะไรกันอยู่เหรออลิสผมไม่ได้เจอนานมากหรือสิเอาอลิสมาพอดีเลยตอนนี้เราสอนเราคุยกับคุณเกรเทลเรื่องแฟชั่นอยู่แฟชั่นเหรอแฟชั่นอะไรอ่ะก็คุณอลิสก็ชอบของน่ารักน่ารักใช่ไหมล่ะแฟชั่นหรือคือความน่ารักยังไงล่ะความเรื่องน่ารักเหรอยิ่งไม่เข้าใจกว่าเดิมอีกก็ชอบความน่ารักอะไรอย่างนี้อยู่หรอกแต่แล้วมันเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรยังไงอ่ะพอผู้หญิงมีความแฟชั่นเนี่ยนะสนใจเรื่องแฟชั่นเนี่ยก็จะแบบน่ารักก็จะสวยขึ้นน่ารักกันนะจะบอกว่าหมายถึงเหมือนตุ๊กตาเนี่ยหรอไม่เข้าใจไม่ได้หมายความแบบนั้นหมายถึงว่าแบบมีแบบตกแต่งน่ารักๆใส่แฟชั่นแบบแต่งตัวใส่เสื้ออะไรเงี้ยอลิสที่โอชาเลว่าอะคุมะเดจิบุนโนฮานาชินะโนโยเนอลิสที่ความน่ารักที่อลิสเข้าใจอ่ะหมายถึงว่ามันเอาไปใช้กับสิ่งอื่นรอบตัวใช่มั้ยล่ะแต่ว่าแฟชั่นในที่นี้มันเอาไว้ใช้กับตัวเองนะจิบุนกะนุยกุรุมิมิไตะนิคาวาอิกุนารุโตยุโกโตะคือหมายถึงว่าให้ตัวเองน่ารักแบบตุ๊กตาเหรอไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยฮะคาวาอิโตยุคันโจจิไตะกะทาชะโนซอนไซนักุชิเตะเซริทุชินายวะเดิมทีคำว่าน่ารักมันไม่น่าอยู่ในพจนานุกรมของการสังเกตอยู่แล้วหรือก็คือ自分以外の誰かから自分のことを可愛いと思われたいということかしら ก็หมายความว่าความน่ารักคอนเซ็ปต์น่าจะคือ
มันคืองงลิขิตで言えばそういうことになるね。ถ้าจะพูดย่อๆก็อาจจะหมายความแบบนั้นก็ได้意味の評価を得たいのか。私には理解できない。แต่ฉันยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมเราต้องทำอะไรที่ไร้ประโยชน์แบบนั้นด้วย。普通に可愛いでいいようにも思うわ。ก็น่ารักเป็นปกติดี。可愛くなることとおしゃれの関係がどうしてもよくわからない。แล้วฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าความน่ารักกับแฟชั่นเกี่ยวกันตรงไหนใช่ไหมล่ะคาวายิโตะโมอาเรไตโตยูมุคแค่คิดว่ามันน่ารักนั่นมันโอชาเรโตยูชุดังกะฮิสจะอะไรก็น่ารักพออยู่แล้วแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับแฟชั่นไปเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยเหรอคือทั้งสองคนคุยอะไรกันอยู่ชิรายุกิไม่เข้าใจเลยอ่ะคุณซินเดอเรลล่าช่วยด้วยสิคนภาคก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะว่าไปฉันเริ่มจะปวดหัวขึ้นมาแล้วสิไอแฟชั่นเนี่ยคืออะไรนะลาปันเจลรู้นะลาปุลาปุแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเอ้าแล้วทำไมไม่แต่งตัวทำไมสภาพนั่นคืออะไรก็แก้ผ้าดีที่สุดนี่นะฮ่าฮ่าฮ่ารออยู่นี่นะลาปุสภาพแบบนั้นมันไม่ดีไม่เคยมีเพลงนี้ขึ้นมาก่อนเอาเป็นว่าเรื่องนี้เอาไว้คุยทีหลังแล้วกันต้องไปห้ามเจ้าเด็กนั่นก่อนตายสิยุ่งยากจริงไม่ได้นะลาปันไม่ได้นะคุณลาปันเจลถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเนอะโอ้โหไม่เคยมีการใช้เพลงนี้เกิดขึ้นมาก่อนครับโอ้โหของใหม่ดีที่ไม่ใช่ขิงดองไหนดูสิมีควรจะมีจริงๆใช่อีกทีนึงตอนนี้47นาทีแล้วน่าจะสุดท้ายแล้วซินเดอเรลล่าแจ็คเองเข้าไปได้หรือเปล่าคุณแจ็คมาแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอมาตาเซอิตาชิมัสตะวะขอโทษที่ให้รออันนี้เชิญเข้ามาได้เลยขออนุญาตนะครับทำไมเขินทำไมอะไรด้วยงงคุณแจ็คดูนี่สิโหชุดสวยเลยเนี่ยชุดเดรสสวยเลยไปได้มาจากไหนเนี่ยพอดีไปเจอในเมืองเข้าน่ะแล้วก็อยากให้คุณแจ็คเห็นด้วยนกหรืออะไรครับเนี่ยก็จริงนะดูจะเหมาะกับซินเดอเรลล่ามากเลยเนี่ยเจลがなかった昔の時代はみんなこんなお洋服を着てらっしゃる。เห็นว่าก่อนจะมีเจลเนี่ยทุกคนใส่เสื้อแบบนี้กันหมดเลยนะโอ私もこんな素敵な服さえ着ていれば。ฉันเองถ้าได้ใส่เสื้อสวยๆแบบนี้ฉันเองก็ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าอันนี้คือความต้องการหรือเปล่าเนี่ยคือปกติอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะอัตลักษณ์ติดตัวอีกหรือเปล่าเนี่ยที่เธอก็สวยอยู่แล้วนะครั้งหน้าเดี๋ยวฉันจะลองใส่ดูนะถึงเวลาตอนนั้นก็อยากให้คุณแจ็คซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าคืออยากถามหน่อยนะดูสิมาชิตะโนทำไมหรอจู่ๆก็ทำหน้าจริงจังเชียวก็จริงอยู่ว่าก็จริงอยู่ว่าชุดเดรสนั่นสวยนะแล้วก็น่าจะดูดีกับซินเดอเรลล่าด้วยแต่ว่าที่飾ったりなんかしなくてもシンデレラは綺麗だよ。シンデレラがどうじゃすごいよね。誰も認めてくれないなんてこともない。なんかまだ誰も認めないなんてこともない。だからその。カンポニマンだ。そんなに無理したりしなくてもいいと思う。คือหมายถึงว่าไม่ต้องฝืนสวยหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว。あなたに何がわかりますの？อย่างนายจะมาเข้าใจอะไรอ่ะ？何が？ความรู้สึกของฉันขอโทษคือผมไม่ได้กะจะคุณเป็นนายแล้วจะเข้าใจซะอีกもういいですわพอแล้ว少し一人にしてくださいましโดนงอนเหมือนเคยซินเดอเรลล่าขอโทษนะนึกว่าพูดให้ดีซะอีกเนี่ยแต่เหมือนจะไปทำร้ายเธอเข้าฮะมาดาแจ็คซันいらっしゃいนั่นแหละครับนะครับ
จะว่าผู้หญิงเข้าใจยากก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าคนเราเข้าใจยากนะเออบางทีเรื่องอย่างนี้คำพูดของเรามันดาบสองคมได้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเราสื่อสารกันผิดเพี้ยนนิดเดียวเออใช่ไหมล่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปที่นู่นต่อโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมเราจะเซฟกันไว้ที่ตรงนี้แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมว่าเรื่องราวของซินเดอเรลล่าจะมี Discord ขึ้นขอโทษแปลว่าไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมแล้วเราจะได้เดินเนื้อเรื่องกันต่อแล้วน่าจะพาร์ทหน้านี่แหละไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมพูดซ้ำแล้วสำหรับตอนนี้วันนี้สวัสดีครับ